มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะทางกองทุนสุขภาพตำบลโดยอบต.บางเดื่อจับมือกับทางสปสช.ค่ะทำโรงเรียนผู้สูงอายุที่เปิดสอนมาอย่างต่อเนื่องรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 2,000 กว่าคนแล้วนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะนี่คือท่วงท่าออกกำลังกายประกอบเพลงมีทั้งท่าผีเสื้อท่าแจวเรือเวียงแหดำน้ำและท่าท้องฟ้าที่ดูผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายได้ความสนุกสนานแจ่มใสส่งผลเกิดความแข็งแรงเรียกความเชื่อมั่นเมื่อมาเจอกันในชั้นเรียนผู้สูงอายุและยิ่งมั่นใจเมื่อได้ร้องเพลงประจำโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเดื่อที่แต่งโดยเพื่อนในชั้นเรียนได้มีอะไรเป็นของตัวเองอย่างเช่นเพลงประจำรุ่นหรือว่าเพลงประจำเทศบาลของเราเนี่ยเขาจะเหมือนเด็กได้ตุ๊กตานะครับคือเขาจะดีอกดีใจแล้วก็มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งมาถึงชั่วโมงสำคัญรำวงบาสโลปซึ่งไม่ใช่แค่รำวงแต่เป็นการฝึกสมองและใช้ประสาทหลายด้านจะได้รู้ว่าสมองกับมือเราสัมผัสไปทางเดียวกันค่ะอย่างน้อยๆได้เพื่อนได้ออกกำลังกายนะคะได้ฝึกสมองนะคะคืออย่างน้อยก็สนุกสนานเจอแล้วก็เจอเพื่อนพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าแต่จังหวะเพลงมันจะใช้นิ้วใช้มือใช้เท้าเสริมความแม่นยำและทักษะด้วยการตัดกระดาษสีเป็นพวงมโหสถที่สวยงามเป็นโคมพุ่มสีหวานใสไว้ประดับในเทศกาลงานรื่นเริงและการปักสบายมอญเอกลักษณ์ประจำถิ่นทำให้ผู้สูงอายุได้มีก็เรียกได้มีกิจกรรมทางสังคมนะฮะเมื่อมีกิจกรรมทางสังคมแล้วได้เกิดการแลกเปลี่ยนก็จะทำให้ไม่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับแล้วก็จิตใจเบิกบานวิธีการอย่างนี้ครับเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้สูงอายุที่ท่านหรือผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงเนี่ยท่านมีความแข็งแรงไปได้นานๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการได้นำเงินกองทุนตำบลเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะมีการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะล่วงหน้ารุ่นหนึ่งก็ประมาณ100ท่านนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็เราก็ยังจัดกิจกรรมไปดูผู้สูงอายุที่ตำบลอื่นด้วยนะฮะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นโลกแห่งความสุขที่สร้างสรรค์ไว้ให้ผู้สูงวัยได้เคียงคู่กับเสียงเพลงรอยยิ้มมิตรภาพสอดแทรกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ครบถ้วนในโรงเรียนผู้สูงอายุบางเดื่อที่เปิดสอนเป็นรุ่นที่3แล้วและจะเปิดสอนต่อเนื่องไปอีกหลายรุ่นนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน